ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแชมเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะรวมไปถึงวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธศิริสาโลค่ะผอ.สถานีวิทยุสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภออู่ทองกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้กับรายการธรรมวลีวันนี้ก็มาเจอกันใหม่ค่ะกว่าจะเข้ารายการได้ต้องขออภัยที่โชคด้วยหมากัดกันแล้วทุกวันค่ะก็ไม่เป็นสวัสดีค่ะคุณออนทุกวันนะคะทั้งวันน่ะเขาก็ไม่เป็นไรนะแต่เขาจะมาเป็นช่วงที่จะเข้ารายการวิทยุนี่แหละจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบอกว่ามารก็คืออุปสรรคในการทำความดีเนี่ยมารไม่มีบารมีไม่เกิดคำว่ามารในที่นี้เนี่ยเขาไม่ได้เจาะจงที่จะขัดขวางเราแต่คำว่ามารในที่นี้คือจิตของเราเนี่ยมันสามารถที่จะประคองความดีเนี่ยให้รอดพ้นอุปสรรคเพราะว่าจริงๆแล้วการทำบุญก็คือการทำให้ใจมันเป็นกุศลนะคะสวัสดีค่ะคุณวันชัยการทำบุญเนี่ยก็คือการทำให้จิตมันเป็นกุศลนะคะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าพ่อน้องนาลาหรือเปล่าคะไอ้แม่น้องนาลานะคะเพราะว่าสวัสดีค่ะตลอดแต่ชื่อเฟซเนี่ยพ่อน้องพ่อทองเปรมนะคะก็เลยไม่แน่ใจทีนี้วันเนี้ยเมื่อคืนนั้นแทบจะไม่ได้นอนนะคะแทบจะไม่ได้นอนไฟดับกลางคืนนะไฟดับหวังว่าคืนนี้ไฟคงจะไม่มีปัญหาเพราะหูลมแรงมากค่ะนะคะไฟดับช่วงนี้ก็เร่งทำงานวิจัยแต่เชื่อหรือเปล่าเพราะว่า อยากจะบอกว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีอย่างหนึ่งค่ะญาติธรรมโชคดีมากเขาถึงได้บอกว่าความสุขมันอยู่ที่มุมมองจริงขนาดนะคะขนาดต้องบอกว่าขนาดตอนนี้การเรียนเนี่ยคนก็เลยมองว่าอาจารย์ธรรมวลีไม่ได้เร่งจริงๆแต่ความจริงเนี่ยมันถ้าเกิดว่ามันถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยบรรยากาศมันคงจะเครียดแล้วค่ะบรรยากาศมันคงจะเครียดอ่ะเพราะว่ามันดูบีบมากมันบรรยากาศมันบีบมากแต่สำหรับตัวเองเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าทุกสถานการณ์เนี่ยมันหาความสุขได้ขนาดเมื่อคืนนะคะเร่งงานทำงานตั้งแต่เช้านะคะจัดรายการเสร็จเนี่ยค่ะไม่ได้ไปไหนเลยค่ะนะคะทำงานวิจัยตั้งแต่เช้าลากไปลงมาหาขนมให้เนนกินแล้วก็หาตัวเองกินช่วงเพลหน่อยนึงแล้วก็ขึ้นไปใหม่แล้วก็ลากยาวไม่ได้ไปไหนเลยค่ะจนถึงเที่ยงคืนกว่านะคะก็เริ่มรู้สึกง่วงแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็หายเชื่อหรือเปล่าเขาว่ามันกลับรู้สึกมีความสุขมันได้คำตอบอยู่คำตอบหนึ่งว่าความสุขเนี่ยมันอยู่ที่เราจริงๆสวัสดีค่ะคุณฟ้าคุณเมินพิษนะคะความสุขมันอยู่ที่เราจริงๆค่ะขนาดจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้คิดว่าทุกคนเป็นห่วงเพื่อนๆเองก็เป็นห่วงเพราะว่าไม่เห็นงานเราคือเราก็พูดแบบนี้ตลอดเออจะทำแล้วจะทำแล้วอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็คงจะเป็นห่วงว่าเฮ้ยทำจริงเปล่าอะไรเงี้ยเพราะทุกทีที่พูดเนี่ยถ้าใครจะว่าโกหกนะก็ต้องอยากจะบอกว่าไม่เคยคิดกับโกหกใครทุกครั้งที่พูดเนี่ยไอ้ตัวเจตนาเนี่ยมันออกมาแบบนั้นจริงๆ ไม่ได้พูดสักแต่ว่าให้มันผ่านไปแต่มันเหมือนกับเราไม่ผ่านบททดสอบอะค่ะพอเราตั้งใจจะทำอะไรขึ้นมาเนี่ยบางทีเนี่ยมันเหมือนกับเราต้องเลือกอะต้องเลือกว่าเราจะทำอะไร
แล้วเราก็คิดว่าเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราปฏิเสธหรือเอ้ยเราเลือกที่จะทําตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตั้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็แจ้งมาตลอดว่าตรงนี้เวลาเท่านี้เหลือเท่านี้เวลาเท่านี้เหลือเท่านี้เวลาเท่านี้เหลือเท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเองเนี่ยก็เลือกที่จะทํางานที่อยู่เฉพาะหน้าซะเป็นส่วนใหญ่อ่ะทํานี้ก่อนแล้วค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเมื่อเราเลือกแล้วเนี่ยบุคคลที่เรารับปากหรือเราคุยกับเขาเนี่ยเขาก็ต้องมองเราเป็นอีกแบบนึงเราคงจะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปนั่งแก้ตัวเรื่องอะไรเราก็บอกเขาไปตามตรงว่าเรามันไม่มีใครจริงๆเราก็เลยเลือกสิ่งนั้นคือสิ่งหนึ่งที่เราต้องฝึกให้กับตัวเองสวัสดีค่ะคุณแมวโอ้โหมาพอดีค่ะข้างหลังค่ะรถคุณแมวนะคะเนี่ยข้างหลังคุณแมวได้ยกให้กับทางวัดเรียบร้อยแล้วนะคะต้องขออนุโมทนาบุญจะออกรถใหม่วันที่เท่าไหร่แล้วคุณแมว14ป่ะคะนะคะกำลังจะเคลียร์งานกับคุณแมวอยู่กำลังเคลียร์งานอันนี้ให้จบยืนเด่นอยู่ข้างหลังรถคุณแมวรถคุณแมวนะคะต้องขออนุโมทนาบุญจริงๆรถคันนี้นี่บินธบาตทุกวันค่ะนะคุณแมวไปไหนก็ได้ไม่อดไม่อยาก มันไม่ใช่ไม่อดไม่อยากเฉพาะชาตินี้นะคะมันติดตามไปอีกหลายชาติเลยนะคะเนี่ยก็คือจะเป็นรถที่คุณแมวให้วัดเอาไว้ใช้แล้วก็ตัวเองก็ไปออกใหม่อะไรจะขนาดนั้นนะคะต้องขออนุโมทนาบุญนะคะก็เลยเอาสุดหล่อมาไว้ข้างหลังซะหน่อยจริงๆแล้วมันหันหน้าไปแล้วมันพอดีแดดมันไม่ส่องก็เลยสุดหล่อก็เลยได้ออกงานด้วยนะคะทีนี้พูดต่อว่าไอ้ความสุขเนี่ยมันง่ายอะตัวเองก็ยังแปลกใจเลยมันเป็นอารมณ์คล้ายๆกับตอนที่ป๋าเสียทุกวันเนี้ยมันมีอารมณ์แบบเนี้ยมันกลายเป็นสงสัยในสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองไม่ได้สงสัยในธรรมะพุทธเจ้านะคะแต่มันกลับดีใจค่ะตอนที่ป๋าเสียเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราผิดปกติไปหรือเปล่าสวัสดีค่ะคุณเฉลวยเฮ้ยเราผิดปกติทำไมมันเฉยเกินไปมันเหมือนเราใจดำหรือเปล่าหรือยังไงอะไรเงี้ยมันไม่แต่ว่าก่อนที่ท่านจะเสียเนี่ยสติเนี่ยต้องบอกเลยว่า 100% เต็มเกิน100เลยตอนที่ป๋าเสียเนี่ยติแบบเกิน 100% เลยค่ะมันรู้เลยว่าป่ากำลังจะไปแล้วต้องทำยังไงบ้างเวลาเหลืออยู่เท่าไหร่อะไรยังไงคือตอนนั้นจิตมันนิ่งมากค่ะแต่ว่ามันกำลังแผนงานอะที่จะต้องอยู่กับครอบครัวว่าอยู่กับป่าเนี่ยเวลาเหลือเท่านี้แล้วนะต้องทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันน่าจะเป็นบุญตรงนั้นพอป่าเสียไปจริงๆแล้วเนี่ยก็เฉยแต่ว่าอารมณ์กับมันเฉยค้างมาเป็นปีๆนะคะจากที่คนเคยเล่นเคยสนุกเนี่ยก็อารมณ์นั้นก็หายไปเหมือนกันหายไปเลยอารมณ์เล่นอารมณ์สนุกที่เคยมีก่อนที่ป่าจะเสียเนี่ยก็หายไปด้วยมันก็กลายเป็นเฉยเฉยมากแล้วพอมาวันเนี้ยมาอีกครั้งนึงที่มันเป็นบรรยากาศของการบีบสวัสดีค่ะพี่แพตตี้นะคะมันเป็นบรรยากาศของสถานการณ์ที่มันกำลังบีบมากๆเลยทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะต้องทำงานส่งแล้วมันก็จะต่อเวลาได้ปีหนึ่งสงสัยจะใช้เวลาเท่ากับปริญญาโทปริญญาโทก็อารมณ์นี้แหละค่ะตอนเมื่อพี่แพตตี้ปริญญาโทก็อารมณ์นี้แหละค่ะปริญญาโทก็ส่งงานแล้วก็ต่อเวลา6 ปีเหมือนกันปริญญาโทก็6 ปีอันนี้5 ปีก็แต่ว่ามันมีเวลาจำกัดเราอยู่นะคะแต่ปรากฏว่าอารมณ์มันไม่ยอมร้อนอะอารมณ์มันไม่ร้อนแล้วในเวลาเดียวกันมันกลับมีความสุขค่ะพี่แพตตี้มันไปเห็นข้อมูลต่างๆที่เขาทำกันเอาไว้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมากกว่าความตื่นเต้นความบีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันรู้แต่ว่าเวลามันบีบแต่ว่าใจมันไม่ใจมันไม่ได้บีบไปกับด้วยอ่ะแล้วทีนี้สิ่งหนึ่งก็คือเวลามันน้อยเกินไปที่เราจะศึกษาจริงๆจังๆให้มันอยากที่เราต้องการนะคะไม่ได้หมายถึงวิญญาณิพนธ์นะคะหมายถึงชีวิตทั้งชีวิตทั้งที่เราแทบจะเอาเวลาทั้งหมดของเราเนี่ยอยู่กับพุทธศาสนามาตลอดนะคะแต่ก็ยังรู้สึกว่าประมาทอยู่เลยอ่ะยังรู้สึกว่าเฮ้ยเราประมาทไปหรือเปล่าความจริงเราน่าจะเยอะกว่านี้มีแม่ชีอยู่ท่านหนึ่งที่จุดชนวนความรู้สึกตรงนี้ให้
ขออนุญาตพอดีว่าคิดถึงแกเลยเพราะว่าแม่ชีท่านเนี้ยท่านแปลหนังสือให้กับทางท่านพระอาจารย์คันธศาลาพิวังนะคะที่เรารู้จักกันดีคือพระอาจารย์สมรักหรือวัดท่ามะโอที่ท่านแปลหนังสือของท่านมหาศรีสยาดอเยอะๆค่ะก็แม่ชีท่านเนี้ยก็เป็นผู้หนึ่งที่แปลหนังสือจากภาษาอังกฤษตำราภาษาอังกฤษอะค่ะที่เขาแปลจากแต่ว่าจากต้นฉบับเนี่ยไม่แน่ใจว่าแปลมาจากบาลีหรือเปล่าแปลมาจากภาษาพม่าแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แปลจากภาษาอังกฤษเนี่ยกลับมาเป็นภาษาไทยท่านก็แปลเยอะมากต้องท่านมีพระคุณต้องบอกตัวเองสำหรับตัวเองนะคะมีพระคุณมากมายมหาศาลสำหรับงานศึกษาพุทธศาสนาท่านแปลหนังสือแบบเยอะมากแต่ละเล่มเนี่ยนะคะเป็นตั้งเกี่ยวกับอนัตตลักษณสูตรธรรมจักรกับปวัตนสูตรปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นการอธิบายของท่านมหาศรีสยาดอท่านโสภณะมหาเถระนะคะซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงทั่วโลกของพม่าทีนี้เนี่ยท่านแม่ชีเนี่ยชื่อแม่ชีปวีนุชขออนุญาตถ้าเป็นความดีเนี่ยเราก็ขออนุญาตพูดชื่อค่ะแต่ความจริงเนี่ยก็มีเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยต้องขออนุญาตจริงๆเมื่อวานก็คุยกับน้องอยู่ท่านหนึ่งเหมือนกันเรื่องของการพูดจาแล้วก็พูดคุยถึงบุคคลที่มีตัวอย่างในนี้โดยเฉพาะตัวอย่างที่ไม่ดีเหมือนกับการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาโรคภัยไข้เจ็บการบรรยายเกี่ยวเรื่องของการรักษาโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเขาก็ต้องเอาเชื้อโรคเอาโรคภัยไข้เจ็บมาเป็นที่ตั้งแล้วเขาก็จะบอกถึงสาเหตุแล้วเขาก็จะบอกถึงการรักษาเพราะฉะนั้นชีวิตก็เช่นเดียวกันในการดำเนินชีวิตเนี่ยก็ต้องเอาไอ้ตัวปัญหาขึ้นมาพูดแล้วเราก็ต้องมาบอกว่าไอ้ปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วเราจะแก้ไขยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยทั้งที่เป็นคนดีแล้วก็คนไม่ดีมันมีประโยชน์ทั้งหมดแต่ส่วนที่เป็นคนดีอยู่แล้วเนี่ยเราก็นำมาเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างตอนจบค่ะแต่ว่าเขาจะไม่โผล่ขึ้นต้นสมมุติว่ามีใครโพสต์ว่าจะมีการบรรยายเรื่องของการไม่กินน้ำตาลรักษาสุขภาพในการไม่เป็นเบาหวานเนี่ยถามว่าจะมีคนไปฟังไหมแต่ถ้าเกิดว่าโผล่ว่ามีการรักษาเบาหวานแล้วหายคนจะไปฟังรักษาเบาหวานแล้วหายเพราะยังไงเขาก็ต้องบอกอยู่แล้วว่าทำไมถึงเป็นเช่นเดียวกันค่ะก็เลยคุยกับน้องอยู่ท่านหนึ่งว่าเนี่ยพี่บอกตามตรงนะไอ้คนที่เข้ามาฟังแล้วตัวเองเนี่ยอยู่ในเป็นพระเอกนางเอกอยู่ในเรื่องที่ตัวเองพูดอยู่เนี่ยคนที่เขาฟังธรรมะเนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงหรอกว่าคนที่อยู่ในเรื่องอะคือใครเขาก็คิดถึงตัวเขาอะคิดตามอะค่ะคนฟังธรรมะเนี่ยเขาไม่มาสนใจเรื่องของคนอื่นหรอกค่ะเขาก็คิดตามว่าเฮ้ยตรงกับเราหรือเปล่าไม่ตรงกับเราหรือเปล่าใช่หรือเปล่าไม่ใช่หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นขอบคุณมากค่ะพี่แพตตี้นะทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าคุยกับน้องเขาจริงนะใช่ทีนี้การที่เราเนี่ยมาอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยมันก็ต้องมีตัวอย่างให้ดูว่าตัวอย่างนั้นมันเป็นยังไงแล้วทุกตัวอย่างมันมีประโยชน์หมดเลยค่ะอย่างที่ได้พูดไปว่าแม้กระทั่งสถานการณ์ช่วงที่ป่าหรือวันนี้เป็นอีกบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งที่ความรู้สึกเดิมกลับมาเฮ้ยทำไมเราไม่ตื่นเต้นอะไรเลยทำไมเราถึงได้เฉยก็ทำให้มันตรงกับเรื่องวิทยานิพนธ์ที่เราทำอยู่ด้วยแต่มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่มันเป็นเส้นทางอะค่ะวิทยานิพนธ์ที่ทำอยู่เนี่ยเป็นเรื่องของอารณวิหารธรรมหรือเอาอารณวิหารญาณซึ่งเป็นเดี๋ยวก่อนนะคะมดซึ่งเป็นญาณซึ่งมีทั้งหมดอยู่73ญาณญาณในที่นี้คือความรู้ที่เป็นความรู้ทางพระพุทธศาสนามีอยู่73แต่ว่ายานเนี้ย
็นญาณเดียวที่ปกติเนี่ยญาณอื่นเขาจะเขียนปัญญาปัญญาและปัญญา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 หมดเลยมีอันนี้ค่ะที่ไม่ขึ้นต้นด้วยปัญญาแต่มันเป็นการอยู่อย่างสงบแบบไม่มีกิเลสที่มันอยู่อย่างสงบไม่มีกิเลสแบบไหนเนี่ยนี่แหละค่ะคืองานวิจัยพอเราไปศึกษาความอยู่สงบอย่างไม่มีกิเลสมันก็ทำให้เราย้อนกลับมาหาไอ้ความมีกิเลสว่าคนเราเนี่ยมันมีกิเลสไงมันเลยมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจอย่างเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหจะบอกว่าวัยทองมันก็จะเจริญวัยมาหรือว่าจะยังเป็นอยู่หรือยังไงก็ไม่รู้แปลกมากค่ะแต่ก็ไม่ได้มีผลกับจิตใจนะคะคือเมื่อคืนทำงานอะทั้งๆที่ทุกคนเย็นแล้วค่ะนะเย็นแล้วแต่ตัวเองยังร้อนอยู่เลยค่ะพัดลมเนี่ยมันจะมีตรงหัวเสาที่ทำงานเนี่ยจะมีพัดลมที่หัวเสาก็เปิดพัดลมที่หัวเสาแล้วก็ทำงานจะเที่ยงคืนอยู่แล้วปรากฏว่าทั้งที่พัดลมเนี่ยจ่อมาตรงศีรษะเลยนะคะแต่เหงื่อเนี่ยออกเต็มไปหมดเลยค่ะมันรู้สึกว่ามันเหงื่อออกอะทำไมเราเหงื่อออกมันเสื้อจะเปียกแต่ว่าใจก็ไม่เป็นอะไรใจก็แค่รู้สึกว่าเอ้ยทำไมเหงื่อออกแต่ก็ทำงานต่อไปไม่มีอะไรไม่ได้มีอารมณ์หงุดหงิดกับเหงื่อที่ออกไม่ได้รู้สึกวุ่นวายใจไม่ได้อะไรเลยแต่ว่ามันกับมีความรู้สึกว่าแค่เสียดายเวลาว่ามันน้อยวัยทองมันวัยทองหรือคุณแม่มันไม่ใช่เลยไปแล้วหรอคะคิดว่ามันเลยวัยทองไปแล้วอ๋อก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมคะเออมันร้อนอยู่ดีมันก็ร้อนมากเลยมันร้อนแต่ว่าใจของเราก็เป็นปกตินะคะไม่ได้หงุดหงิดว่าเอ้ยมันร้อนมันอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นนะคะแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันถึงร้อนแล้วก็ทำงานไปพัดลมเนี่ยจ่อนะคะแต่เหงื่อออก มันจึงไม่ได้เป็นอุปสรรคของเราบางคนเป็นนานบางคนน้อยบางคนเป็นตลอดชีวิตโอ้โหอย่างนั้นเลยนะคะคุณแม่แต่ว่ามันก็เลยมันได้คำตอบอยู่ตรงที่ว่ามันกลับไม่เป็นอุปสรรคของเราเฮ้ยกลับมาที่คำถามที่โปรยออกมาตอนเข้ารายการว่าคนเราเนี่ยจะมีความสุขหรือจะมีความทุกข์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมมองจริงๆมันขึ้นอยู่กับมุมมองบางคนมีเงินมากมายเนี่ยก็หาความสุขไม่ได้แต่บางคนไม่มีเงินเลยก็หาความสุขได้บางคนมีความแต่ว่าสำคัญที่สุดต้องมีความรู้นะความรู้ทางพระพุทธศาสนาเนี่ยแหละค่ะที่มันจะเป็นตัวเปิดประตูของความสุขถ้าเราไม่สามารถที่จะมีความรู้เนี่ยเรามองอะไรเนี่ยมันจะเป็นธาตุของกิเลสด้วยความโชคดีที่ดุษฎีนิพนธ์ที่ทำอยู่เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้มันทำให้เราได้คำตอบเกี่ยวกับความรู้ที่ถูกต้องว่าไอ้ความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยมันจะมีลักษณะยังไงเป็นชั้นๆเลยนะคะแม้กระทั่งญาณเองเนี่ยหรือตัวความรู้เองเนี่ยมันก็มีหลายระดับที่เราฟังกันอยู่เป็นประจำก็คือความรู้ในเป็นสุตตมยปัญญาภาวนสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาเราก็จะได้ยินได้ฟังอยู่ประมาณเนี้ยค่ะปกติฟังเทศฟังธรรมเนี่ยครูบาอาจารย์ก็จะสอนอยู่ประมาณเนี้ยแต่ท่านก็ไม่ได้สอนลึกลงไปว่ามันมีความรู้เนี่ยที่มันประหารกิเลสเนี่ยมันประหารกิเลสรูปแบบไหนบ้างอย่างไรบ้างแม้กระทั่งความรู้ที่มันเป็นญาณที่เป็นที่อาศัยหรือเป็นที่อยู่อย่างเช่นไอ้ที่จะกำลังทำอยู่เนี่ยค่ะเขาเรียกว่าอรณะวิหารยานอรณะเนี่ยมันก็เหมือนกับคำว่าไม่มีกิเลสเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พระอรหันต์อยู่แล้วค่ะความไม่มีกิเลสวิหารก็คือที่อยู่ที่สงบในความไม่มีกิเลสนั้นเนี่ยก็มีการละฌานเป็นลำดับไปคือลำดับฌานเองเนี่ยก็กำจัดตัวเองมันคือมันไม่มันมีความสุขไ
ต่ไม่ได้ใช้อารมณ์ฌานเป็นตัวความสุขแต่มันมีความสุขได้ในความเปลี่ยนแปลงของฌานมันมีการใช้ตัวสภาวะของธรรมเนี่ยเป็นที่ตั้งของความสุขแม้กระทั่งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเองเนี่ยก็ยังสามารถที่จะกลายเป็นความสุขได้ไอ้ความทุกข์ของเราที่มันเกิดขึ้นมาเพราะว่าเราเนี่ยไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงแต่พระอริยะบุคคลเนี่ยท่านสามารถที่จะมีความสุขกับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นแบบนั้นสวัสดีค่ะอาจารย์ครูธันวาสบายดีนะคะไม่ทราบฝนตกหรือเปล่านะคะทางภาคเหนือสวัสดีค่ะคุณเมธีพอมาทำงานอย่างที่ได้พูดได้ฟังว่าจิตมันนิ่งมากเลยค่ะมันกับไอ้ความรู้สึกกระตือรือร้นทำไมเราไม่มีเราขี้เกียจหรือเปล่าถามตัวเองเฮ้ยเราก็ขยันนะเราขี้เกียจหรือเปล่าทำไมเราถึงได้มันเหมือนขยันแต่มันไม่ลนนะคะความรู้สึกร้อนลนทุรนทุรายหายใจไม่ทันอะไรแบบนี้ค่ะครั้งแรกก็คิดอยู่นะคะวันที่ร้อนจัดๆแต่เฮ้ยเราเครียดหรือเปล่าเนี่ยเราหายใจไม่ทันร้อนค่ะพี่หมอพรบอกว่าระวังอาจารย์ตายพี่หมอพรระวังนะช็อกไปเลยนะหายใจไม่ทันตัวเองก็เลยกินน้ำอ่ะกินน้ำที่ไม่เย็นอ่ะเฉพาะกับเมื่อคืนนะคะน้ำ5 ขวดเมื่อคืนกินน้ำทีละขวดนะคะแล้วมันก็พอมันเริ่มรู้สึกว่ามันร้อนเงี้ยก็กินน้ำกินน้ำก็รู้สึกเป็นปกติพอมันรู้สึกร้อนก็กินน้ำอ๋อมันเพราะน้ำนี่เองทีนี้พอเราเริ่มทำงานไปเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนกับร่างกายมันผิดปกติอะค่ะก็กินน้ำพอกินน้ำปุ๊บมันก็กลับมาเป็นปกติเลยค่ะก็ทำงานต่อเป็นแบบนั้นแต่คิดไปถึงว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานมาหรือเราไม่ได้ฝึกมาพอเราไปเจอเรื่องราวต่างๆกับร่างกายที่เกิดขึ้นเจอสถานการณ์อย่างเช่นเมื่อวานค่ะเมื่อวานก็พอดีฝนตกลมแรงมากค่ะได้ที่ทำค่ะลมแรงมากแต่ว่าที่วัดป่านที่วัดภูจวงเนี่ยไม่เท่าไหร่นะคะแต่ภูจวงเมื่อวานน่ะหนักต้นไม้ล้มเลยค่ะข้างๆกุฏิแต่ต้นไม้ล้มเลยแต่ว่ามันเป็นหนักที่วันนี้มันเป็นหนักที่บ้านไร่ที่ร้านเห็นว่าป้ายเล็กๆอยู่อันนึงอะหักนะป้ายหักก็เลยให้น้องชายแจ้งช่างเหล็กมาออกต่อใหม่ก็ป้ายเนี่ยหักก็ปรากฏว่าร้านค้าเนี่ยในบริเวณตลาดเนี่ยหลังคาเปิดกันพังกันเยอะแยะไปหมดเลยค่ะน้องชายก็แจ้งมาตอนเย็นแม่ก็เลยโทรที่เราเห็นที่โพสต์อะค่ะที่วิดีโอคอลแจ้งมาว่าฝนตกหนักมากลมแรงมากเลยร้านเลิกพอดีแล้วก็ร้านค้าเนี่ยหลังคาเปิดกันเยอะมากเลยเราก็ฟังดีแล้วละที่มันไม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยแต่ใจมันก็ยังเฉยเฉยใจมันก็ยังเฉยเฉยมันรู้สึกขอบคุณตัวเองก่อนที่ตัดสินใจเดินเข้ามาสู่การศึกษาธรรมะตามหลักคำสอนพุทธเจ้าขอบคุณตัวเองก่อนแล้วก็พอมาได้เจอธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยมันทำให้เรารู้แล้วว่าวันนี้เรามาถูกทางบางคนทำงานหาเงินมาตลอดชีวิตบางครั้งก็ยังต้องพึ่งเข้ามาแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะหาความสุขได้เพราะว่าความสุขทางหลักความสอนพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องศึกษาหาความรู้ค่ะประตูของปัญญาเนี่ยมันคือประตูที่จะเปิดความสุขความสุขเนี่ยมันมีเยอะแยะค่ะแม้กระทั่งความสุขทางด้านของโลกียะที่เป็นกิเลสเราเองเนี่ยเราไปติดอยู่กับสิ่งนั้นเราคิดว่ามันไม่ได้เพราะเราไม่ยอมเปิดใจที่จะเปิดใจที่จะยอมรับมันไม่ได้ฉันไม่ได้เลยจำได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่หนึ่งมีพี่อยู่คนหนึ่งค่ะเขาก็พูดธรรมะสูงมากพูดธรรมะเขาปฏิบัติอย่างงู้นอย่างนี้อ่านหนังสือเยอะกันนะปกติเราก็จะคบกับนักวิชาการที่อ่านหนังสือเยอะด้วย
มันไม่ได้เจอเฉพาะแบบญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมตามหมู่บ้านหรือคือตัวเองเนี่ยโชคดีอยู่อย่างหนึ่งที่อยู่หลายสังคมชอบแต่ไม่ชอบคุกคีถึงขนาดว่ามันก็จะมีโลกส่วนตัวในระดับหนึ่งนะคะแต่อยู่หลายสังคมมากตั้งแต่สังคมของนักวิชาการอย่างที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยก็เมื่อก่อนก็มีความผูกพันกับทางมหาวิทยาลัยมากตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทจนนี้ปริญญาเอกเนี่ยก็ห่างหน่อยปริญญาเอกเนี่ยจริงๆควรจะอยู่เยอะๆแต่งานทางเนี้ยทางวัดมันเยอะแต่ไปทีไรก็มีความสุขทุกครั้งที่ไปมหาวิทยาลัยมีความสุขทุกครั้งเลยค่ะต้องบอกแบบนั้นทีนี้เนี่ยการเดินทางเนี่ยต่างๆเนี่ยที่ไปเนี่ยพอเราได้มาศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะมันกลับเห็นว่าเราเองเนี่ยพอมันมีความเข้าใจธรรมะเนี่ยมันกลับทำให้เราเนี่ยได้พบกับความสุขได้ง่ายโดยที่การวางหัวใจของเราเป็นถ้าเราวางใจของเราไม่เป็นเนี่ยมันไม่มีทางที่พบกับความสุขเลยค่ะถึงเราจะมีเงินขนาดไหนนะมีเงินมีบ้านมีรถมีสามีมีภรรยานะบางคนน่ะมีสามีที่ดีนะก็ไม่ได้ดั่งใจสึงตึงค่ะชื่อสึงตึงพระอาจารย์ตั้งชื่อให้นะบางคนเนี่ยมีภรรยาดีก็ไม่ได้ดั่งใจบางคนไม่รู้จักพอค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีปัญญาเนี่ยมันเป็นชื่อของสติที่ทันปัจจุบันสติที่ทันปัจจุบันเนี่ยมันคือปัญญาถ้าสติไม่ทันปัจจุบันไม่ใช่ปัญญาคำว่าปัญญาในที่นี้คือภาวนามยปัญญาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการระลึกถึงความดีและลึกถึงคำสอนเกี่ยวกับวิปัสสนาก็เรียกว่าปัญญาเหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นอนุสติอนุสติเนี่ยก็คือสติที่ระลึกถึงการทำความดีคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาเป็นอะไรกันไม่ทราบค่ะครูเนี่ยแล้วเขาเป็นอะไรกันไม่ทราบไอ้เราก็เป็นจริงๆเราก็เป็นห่วงญาติธรรมนะคะท่านเจียงตัวเองพระอาจารย์ยังว่าเลยค่ะบอกว่าปล่อยให้หมามันกัดกันได้ยังไงปล่อยอยากกัดกันก็กัดกันไปนะคะแต่ทีนี้คนที่เขายังทนไม่ได้อะมันก็มีทีนี้เล่าต่อค่ะว่าพี่คนหนึ่งเนี่ยไปปฏิบัติธรรมเนี่ยแกบอกว่าแกอาบน้ำเย็นไม่ได้ต้องอาบน้ำร้อนเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่ตอนนั้นก็ยังอายุไม่เยอะเนาะยังไม่ได้เป็นอาจารย์วิปัสสนาอะไรตอนนั้นน่ะพี่ก็ในเมื่อพี่มาปฏิบัติแล้วเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นเนี่ยพี่ก็ต้องเผชิญดิเราอย่าเอาความรู้สึกของเราเนี่ยเป็นใหญ่ในการดำเนินชีวิตดิอะไรมันเกิดขึ้นเราก็ต้องเผชิญกับสิ่งนั้นอย่างเช่นเนี่ยดูหมาดิคะเอาง่ายๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพุทธเจ้าสอนเนี่ยไม่ได้สอนให้เราเนี่ยรู้จักแค่ตัวเราเองอย่างเดียวนะพอถ้าเรารู้จักจิตใจของเราเนี่ยในการดำเนินชีวิตเนี่ยแม้กระทั่งหมาเราก็เข้าใจหมาเนี่ยที่เขากัดกันที่เขาขู่กันเนี่ยมันเป็นอารมณ์ไหนอะถ้าเกิดเป็นคนเนี่ยอะไรที่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็จะไม่ไปอยู่ใกล้อ่ะอะไรที่เราไม่ชอบใช่ไหมคะหรืออะไรที่ทำให้จิตใจของเรามันขุ่นมัวเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันก็จะเลือกที่จะไม่ยุ่งกับคนคนนั้นแต่ว่าสุนัขเนี่ยพอมันไม่ชอบกันอ่ะมันไปนั่งอยู่คู่กันเนี่ยดูค่ะเนี่ยเป๊ปซี่กับสึงตึ้งเนี่ยไม่ถูกกันเลยเจอกันก็แง่ใส่กันแต่ไปอยู่คู่กันตลอดเลยแล้วก็แง่ใส่กันมันนึกถึงคนที่ต้องขออภัยนะคะใช้เฟซบุ๊กเนี่ยไม่ชอบใครเนี่ยก็ไปส่องเนี่ยอย่างเช่นรายการอมวลีเนี่ยจัดรายการวิทยุเนี่ยไม่ชอบนะคะแต่ก็มาฟังแล้วก็หาเรื่อง
หาเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นลักษณะเนี่ยเห็นไหมคะอย่างสัตว์เดรัจฉานมันก็เป็นพอมันไม่ชอบใครปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปส่องหาเรื่องแต่ทีนี้ถามว่าอาจารย์ธรรมวลีส่องหรือเปล่าเนี่ยอย่างคนที่มีปัญหากับเราเนี่ยก็ดูเหมือนกันคือดูว่าเขาปกติดีหรือยังเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าเรามีเจตนาที่ไม่เหมือนกันเนี่ยความสุขกับความทุกข์มันก็ไม่เหมือนกันอย่างบุตรเรารู้ว่าเออเขาไม่มายุ่งกับเราเขาไม่มาพาดพิงเราไม่มาอะไรเราเออดีละเราก็ได้ไม่ต้องระวังตัวเยอะแต่ถ้าเขามายุ่งกับเราเขาพาดพิงเราบ่อยๆอะไรเงี้ยก็ดูอยู่ก็แค่ดูว่าเขาเป็นยังไงไม่เหมือนกันละคนละแบบแต่ถ้าบอกว่าเอ้ยไม่ต้องสนใจเลยเนี่ยเราต้องไปดูไปอ่านสามก๊กดูถ้าเกิดว่าเรายังอยู่บนโลกใบนี้อยู่เนี่ยสามก๊กเนี่ยเขาเป็นนักรบเนี่ยมันเป็นเรื่องของการรบกันเขาไม่ได้ดูเขาไม่ได้ดูข้าศึกเพราะความโกรธแต่ถ้าเกิดเขาจะรบเนี่ยเขาต้องชนะใช่ไหมคะเขาก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเขาไม่คิดจะรบเอาชนะเขาก็ต้องดูค่าศึกเพื่อที่จะระวังตัวมันต้องดูค่ะนะคะมันต้องดูว่าณปัจจุบันเนี่ยสถานะของเราเนี่ยอยู่แบบไหนถ้าเรายังต้องอยู่กับมนุษย์ที่มีกิเลสอยู่แล้วมนุษย์เนี่ยมันมีกิเลสหลายระดับมากกิเลสที่มันไม่ล่วงเกินคนอื่นก็โอเคมันก็เป็นสิทธิของเขาแต่กิเลสที่มันล่วงเกินคนอื่นมันก็มีเราจะทำยังไงอยู่กับคนที่มีกิเลสที่ชอบล่วงเกินคนอื่นแบบเนี้ยจะบอกว่าไม่ต้องสนใจเนี่ยมีคนมาพูดเหมือนกันค่ะว่าอาจารย์ไม่ต้องสนใจหรอกปล่อยเข้าไปมันไม่ใช่ค่ะมันเป็นการแก้ไขที่ไม่ได้ใช้ปัญญาเลยคําว่าใช้ปัญญาในที่นี้เนี่ยต้องขอบคุณตัวเองมากเลยที่มาเจอพาตัวเองมาเจอกับคําสอนพุทธเจ้าค่ะคือคําว่าปัญญาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเจอคนที่มันไม่ดีแล้วเนี่ยเราจะปล่อยค่ะคำว่าปล่อยคนอื่นไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าปัญญานะคะปล่อยเถอะเขาจะทำอะไรก็ช่างเขาไม่ใช่ค่ะคนที่มีปัญญาก็คือเราต้องดูใจของเราอะว่าใจของเราในขณะที่เราเจอคนไม่ดีคนมีกิเลสหนาเนี่ยใจของเราเนี่ยมันทุกข์หรือมันสุขใจของเรามันโกรธหรือมันชังใจของเรามันปล่อยวางหรือไม่ปล่อยวางอันนี้ต่างหากค่ะไม่ใช่ว่าปล่อยมันไปปล่อยแบบไร้สาระแบบคือเขาเรียกว่ามันเป็นปัญญามันไม่ใช่เป็นปัญญามันเป็นการวางเฉยแบบขาดปัญญาแบบเนี้ยไอ้ตัวปัญญาของเราเนี่ยมันไม่ได้รับการพัฒนาเลยถ้าเราต้องการได้รับการพัฒนาของเราเองด้วยเนี่ยต้องการสะสมตัวปัญญาให้มันเกิดขึ้นด้วยเนี่ยเราจะต้องดูใจของเราด้วยค่ะในขณะที่เราเจอบุคคลต่างๆจริงๆแล้ววิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลเลยก็คือเราต้องดูใจของเราในขณะที่เราเจอสิ่งที่ดีมากระทบคำว่าดีในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเจอสิ่งที่ไม่ดีมากระทบใจของเรามันเป็นยังไงให้ดูเฉยๆนะคะไม่ใช่ไปจัดการกับใจหลายคนไม่ดูเฉยๆค่ะไปจัดการกับใจอีกปัญญามันก็เลยไม่เกิดพอใจของเราเนี่ยมันเกิดสมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไม่ชอบใครสักคนหนึ่งมันมีสัญญาสะสมมาไว้ว่าไอ้คนคนนี้มันชอบทำร้ายเรามันชอบไอ้นู่นเราไอ้นี่เราสมมตินะคะทีนี้พอมันเจอปุ๊บเนี่ยไอ้ความรู้สึกไม่ชอบเนี่ยมันก็เกิดขึ้นสมมตินะคะพอไอ้ความรู้สึกไม่ชอบมันเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเราพยายามที่จะให้ความไม่ชอบมันไม่เกิดคืออะไรอ่ะอันนี้คือความละเอียดของการศึกษาแล้วนะคะต้องฟังดีๆนะคะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราอย่าเอาความคิดของตัวเองเนี่ยขึ้นมาเป็นใหญ่แล้วก็เฮ้ยจะเป็นฉันนั้นทำแบบนี้อย่าพึ่งนะคะฟังคิดตามก่อนนี่คือการหลักของการฟังธรรมต้องคิดตามดูก่อนใช่ไม่ใช่แล้วค่อยเอาตัวเองขึ้นมาทีหลังต้องมีสติในการเอาขึ้นมาตอนไหนถ้าเกิดว่าเราคิดไม่ดีปุ๊บเนี่ยตามหลักวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเขาจะไม่บังคับความคิดที่มันไม่ดีแต่เขาจะเอาสติรู้ว่าความคิดมันไม่ดีนี่แหละค่ะคือการเรียนรู้ตัวเองหลายคนบอกฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นฉันไม่ได้คิดอย่างนี้ฉันเป็นคนดีหลอกตัวเองค่ะเขาเรียกว่าหลอกตัวเองอันดับแรกเนี่ยคือเราต้องยอมรับก่อนว่าเราเนี่ยคิดไม่ดีพอเรารู้ว่าเราคิดไม่ดีค่ะสิ่งนี้แหละเรียกว่าปัญญา
ปัญญาเพียวๆเลยค่ะเกิดขึ้นแล้วเรารู้ตัวเองตามความเป็นจริงเรายอมรับตัวเองตามความเป็นจริงพอปัญญาเพียวๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะตัดกิเลสตัวนี้เองโดยที่ไม่มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ตัวความโกรธเนี่ยมันเกิดขึ้นความไม่ชอบมันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันมีตัวเราขึ้นมาอีกตัวนึงเนี่ยพยายามที่จะกดข่มบังคับให้ความโกรธนั้นเนี่ยมันหายไปแสดงว่าปัญญาอันเนี้ยไม่เพียวและแล้วเขาก็กัดกันและแล้วเขาก็กัดกันค่ะนี่เห็นไหมคะต้องขออภัยนะคะไม่ได้เปรียบเทียบคนกับหมานะแต่คนก็เป็นค่ะคนเนี่ยพอไม่ชอบใครแล้วเนี่ยก็จะชอบตามไปเจอกันตามไปเกียดตามไปจับผิดตามไปอะไรกันเนี่ยค่ะมันก็จึงหาความสุขไม่ได้ความสุขของตัวเองก็ไม่มีหมาก็ไม่มีนะคะเนี่ยถามว่าเอ๊ะแป๊บสิมีความสุขไหมเนี่ยไม่มีค่ะเกียดมันเฮ้ยซึ้งตึ้งมีความสุขไหมไม่มีเกียดกันเพราะว่าเขาเป็นหมารุ่นเดียวกันแล้วทีนี้เนี่ยปรากฏว่าจริงๆแล้วเป๊ปซี่เนี่ยเป็นรุ่นพี่ค่ะแม่คนละข้อกันหลานกันนะคะทีนี้ด้วยความที่ว่าเป็นหมาตัวผู้สองตัวเนี้ยเป็นหมาตัวผู้แม่ชีรบกวนหน่อย ทุกวันชั่วโมงนี้ทุกวันค่ะแม่ชียังบอกเลยว่าพออาจารย์ธรรมวลีบอกว่าสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักมันได้ยินปุ๊บมันก็เอาเลยทุกคนนะไม่ชีจัดการพอรู้ไม่ชีมาเงียบนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเกรงใจสถานีถ้าเกิดว่าไม่ได้จัดรายการวิทยุนะคะก็จะปล่อยให้กัดกันแบบนี้แหละค่ะปล่อยเลยไม่ยุ่งนะคะเนี่ยมันคือจิตของสุนัขจิตของแมวของหมาจิตของทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้มันเป็นจิตเดียวกันเขาเรียกว่าปรมัตถธรรมค่ะมันเป็นปรมัตถธรรมของจิตค่ะแต่ด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยไม่มีสภาวะของการอยู่เหนืออารมณ์ได้เขาจึงเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยค่ะเนี่ยที่เขาทะเลาะกันเขากัดกันอยู่เนี่ยคือจิตของสุนัขเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่เหนืออารมณ์ได้ไม่มีสติรู้อารมณ์ตัวเองพออารมณ์มันเกิดมาแบบไหนเนี่ยก็วิ่งไปตามอารมณ์แบบนั้นนี่แหละค่ะที่เขาเรียกโมหะคนของเราเองเนี่ยที่พุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์เนี่ยที่เกิดมาเนี่ยนะคะมนุษย์เนี่ยที่เกิดมาเนี่ยแล้วไม่สามารถที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้อีกเพราะอะไรก็เพราะอันนี้คล้ายๆกันเนี่ยมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยท่านเปรียบเทียบเขาโคกับขนโคคนที่จะกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกนะคะไม่ใช่มรรคผลนิพพานคนที่กลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกเนี่ยโคตัวนึงเนี่ยมีเขาอยู่สองเขามีขนเยอะมากเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยจะกลับคืนสู่ความเป็นมนุษย์ได้อีกเนี่ยเท่าจำนวนขนเท่าจำนวนเขาเท่านั้นเองนอกนั้นเนี่ยไปเป็นสัตว์เดรัจฉานหมดเลยทีนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองก็เฮ้ยใช่เหรอพูดให้เรากลัวหรือเปล่าก็ไปดูว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะพูดให้เรากลัวเพื่ออะไรท่านไม่ได้ผลประโยชน์จากความกลัวของเรา มีแต่ว่าพระองค์ทรงใช้มหากรุณาที่คุณช่วยเราจะเชื่อหรือเราไม่ได้เชื่อเนี่ยไม่ได้มีผลต่อพุทธเจ้าเลยเหมือนกับหลายครั้งที่ตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนนะคะทำงานให้กับวัดเนี่ยนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยอยู่กับวัดมาน่าจะ30กว่าปีแล้วอะทำงานให้กับวัดอะไรเงี้ยบางครั้งเนี่ยเจอโยมอะค่ะเจอโยมบางท่านเนี่ยพูดโยมบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีขอโทษทีค่ะตอนนี้ไม่ได้เป็นโยมบอกว่าเนี่ยบริการดีๆนะสวัสดีครับพี่ต๋อมบริการดีๆนะถ้าไม่บริการไม่ดีเนี่ยจะไปวัดอื่นท่านจะตีถามฟังแล้วเป็นยังไงบ้างเฮ้ยเราเนี่ยที่มาเนี่ยมาช่วยดูแลนู่นนี่
บริการญาติโยมเนี่ยเราก็มาเอาบุญกับวัดเราก็หวังว่าเราเนี่ยจะพัฒนาจิตใจของเราแต่โยมอ่ะเขาคิดแบบนี้โยมเขาคิดแบบนี้เขาบอกว่าบริการดีๆนะถ้าบริการไม่ดีเนี่ยจะไม่มาวัดนี้อีกเฮ้ยเราเป็นพนักงานของวัดหรือเปล่าคือต่างคนก็ต่างมาเอาบุญด้วยกันน่ะมันมองโลกกันคนละมุมละเอายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยอย่าง Facebook เนี่ยแหละค่ะ Facebook เนี่ยอย่างญาติโยมบางท่านเนี่ยที่มาเนี่ยค่ะบางทีเนี่ยเจ้าของก็โพสต์ของเจ้าของไปอ่ะก็ดีแล้วเราก็เออดีบางทีเนี่ยด้วยความที่ว่างานอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยก็คล้ายๆกับงานของพระที่ทําอ่ะค่ะก็จะเหมือนกันแต่พระเนี่ยไม่ไปกดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยไม่เป็นไรแต่พอมาเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กับเราที่ Facebook อ่ะแต่พอเราไม่กดคืนเนี่ยเลิกเป็นเพื่อนนะคะโดนเลิกเป็นเพื่อนหลายคนเหมือนกันเราก็คิดว่าเออเค้าญาติโยมด้วยกันเนี่ยเขาไม่กดคืนกันเนี่ยเราก็เข้าใจอยู่นะแต่ว่าเราเนี่ยทำงานสื่ออะทำงานเกี่ยวกับทำงานทางพุทธศาสนาเนี่ยมันเหมือนกับเขาจับเราไปไว้ตรงที่ญาติโยมด้วยกันนะคะเธอไม่กดแชร์ฉันเธอไม่กดไลค์ฉันก็ไม่กดไลค์เธอแล้วก็เออแล้วแต่ให้เขาคิดอย่างนั้นไปคนที่เขายังติดตามอยู่แล้วเราไม่ได้ไปกดไลค์กดแชร์อะไรกับเขาก็ยังตามอยู่เขาได้ประโยชน์ทางด้านเกี่ยวกับงานพุทธศาสนาเขาก็ได้ไปคือบางทีเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะหรือแม้กระทั่งเฟซเนี่ยมันเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวเนี่ยยังมาวัดภูจวงเนี่ยเจ้าของก็ไม่ได้โพสอะไรให้เราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นเฟซส่วนตัวเราเข้าใจอยู่แต่พอเราไม่โพสเนี่ยเอ้ยไม่ยอมโพสให้เลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบบางทีเราก็รู้สึกว่าโอ้โหทำไมเขาถึงได้ทำกับเราแบบนี้เราต้องโพสด้วยอะไรด้วยบางทีก็ยกเลิกเป็นเพื่อนไปเลยก็มีนะคะบางคนเนี่ยก็ยังเป็นเพื่อนคนอื่นอยู่อย่างดีแต่พอเราไม่ไปติดตามเนี่ยลบเราออกทั้งนั้นที่คนอื่นเขาก็ไม่ได้ตามเจ้าของแต่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันทำให้เราเรียนรู้คนค่ะว่าบางทีเนี่ยคนบางคนเนี่ยเขาไม่ได้คบเราเพราะว่าเขาอยากจะศึกษาธรรมะแต่เขาคบเราเพราะว่าอาจจะต้องการให้เราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่เรียกว่าความสุขแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนก็ต้องการความสุขอีกแบบนึงอ่ะซึ่งมันเป็นเรื่องของความสุขที่หายไปได้เป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวความสุขที่ยั่งยืนเนี่ยมันมีอยู่จริงค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้อาศัยความสุขจากใครแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยการกระทำบางอย่างเนี่ยมันคัดกัลยาณมิตรค่ะคนบางคนเขาไม่เห็นที่เราจะต้องไปอะไรกับเขาเยอะแยะแต่เขาก็อยู่กับเราตลอดอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างพี่หมออัมพรเนี่ยไปละพาพี่อรพินไปหาหมออย่างพี่หมออัมพรเนี่ยต้องบอกเลยว่า17ปีแล้วค่ะ17ปีแล้วที่อยู่ด้วยกันมาแกไม่อะไรนะคะทุกวันนี้พี่หมอพรก็ยังเสมอต้นเสมอปลายคือคนเราเกิดมาชาตินึงเนี่ยถ้าเราได้พบกับกัลยาณมิตรเนี่ยไม่กี่คนหรอกค่ะมันคุ้มค่าละมันคุ้มค่าละคุณจะไปหาคนที่ดีที่สุดในโลกอ่ะมันไม่มีแล้วค่ะเพราะทุกคนมีกิเลสแต่การยอมรับความผิดพลาดการยอมรับกิเลสซึ่งกันและกันอันนี้ต่างหากที่มันจะพัฒนาได้มันจะพัฒนาตัวเองไปวิ่งหาไปค่ะหาไปจนตายเลยให้คนที่ดีๆอ่ะโอ้คนนี้ไม่ดีไม่เอาละคนนั้นไม่ดีไม่เอาละมันนึกถึงพี่อยู่คนหนึ่งที่ก็อยู่ต่างประเทศก็เออความคิดแบบเนี้ยมันทำให้เรามาปรับใช้ชีวิตเลยนะคะเขาเล่าให้ฟังเนี่ยคือแกเล่าเป็นเรื่องตลกอ่ะแต่เราเนี่ยกลับเอามาปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตได้เลยพี่คนหนึ่งเนี่ยเขาก็มีแฟนคือเขามีแฟนอยู่เป็นแฟนฝรั่งไม่บอกประเทศนะคะไม่ใช่นอร์เวย์เป็นแฟนฝรั่งทีนี้เนี่ยแกมีแฟนฝรั่งเนี่ยแฟนแกก็น่ารักมากเลยแฟนแกนิสัยดีหน้าตาก็ดีด้วยนะอะไรเงี้ยเราก็บอกเฮ้ยพี่แฟนพี่อ่ะน่ารักนะเออนิสัยก็ดีด้วยอ่ะดีใจด้วยนะที่พี่มีแฟนแบบน่ารักก็นิสัยดีเขาบอกว่าอาจารย์แฟนพี่เนี่ยตอนเจอใหม่ๆเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะเราชอบแบบไหนเนี่ยเราก็ทำให้เป็นแบบนั้นแกก็เป็นแบบว่าแฟนแกตอนที่เจอใหม่ๆเนี่ยแกบอกว่าโอ้ยมอมแมมแฟนแกน่ะมอมแมมอาจารย์แกก็เล่าให้ฟังมอมแมมมากเลย
แต่แกก็จับแต่งตัวใหม่อยากจะเป็นแบบไหนล่ะแกก็ทำให้เป็นแบบนั้นชอบแบบไหนล่ะแกก็บอกให้เป็นแบบนั้นแล้วก็ปรับตัวเข้าหากันทุกวันเนี้ยแฟนแกเนี่ยเป็นอย่างที่แกต้องการเลยทั้งการแต่งตัวทั้งอะไรต่ออะไรก็เป็นแต่ต้องไปเจอคนที่เขาอยากที่จะปรับด้วยนะคะไม่ใช่คนเขาอยู่ดีๆไปจับเขามาปรับไม่ได้นะครับแต่มันก็ทำให้เรามองเห็นถึงมุมมองว่าพี่คนเนี้ยเขาเจอเนี่ยเขาก็ไม่ได้เจอในสิ่งที่เขาถูกใจนะคะแต่เขาปรับตัวเข้าหากันจนเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการแต่คนบางคนมันไม่เป็นอย่างนั้นคนบางคนเนี่ยเอาตัวเองเป็นที่ตั้งค่ะไปเจอใครที่ไม่ถูกใจปุ๊บฉันไปละเจอใครที่ฉันไปละจะหายที่มันใช่เนี่ยกำลังจะบอกว่ามันไม่มีเราต้องปรับค่ะอย่างตัวเองมาอยู่วัดภูจวงหรือไปอยู่ที่อื่นต้องบอกว่ามันถึงที่สุดแล้วค่ะอย่างต้องบอกว่าตอนเนี้ยอย่างเอาง่ายๆเลยค่ะอย่างวัดที่เคยทำงานกับท่านมาเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยท่านก็ดีนะคะกับเรามากแต่ที่ผ่านมาเนี่ยทุกที่เนี่ยมันต้องมีปัญหาอยู่ที่เก่าเนี่ยน่าจะทำงานจริงๆเลยในร่วมกันเนี่ย11-12 ปีแต่รู้จักกับท่านมาเนี่ยก็น่าจะปี2534จนถึง2550 34 40ก็20 กว่าปีอะค่ะโอ้เวลาหมดแล้วเหรอคะเดี๋ยววันหลังค่อยเล่าต่อว่ามันไม่ใช่ว่าที่ไหนเจอแล้วมันใช่อะค่ะแต่เราต้องใช้ความอดทนเราต้องใช้อะไรหลายๆอย่างในการที่เราจะอยู่ร่วมกันกับทุกๆคนแต่เมื่อถึงอะไรถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยตัวเองจะดูว่าโอกาสของการทำความดีเนี่ยมันน้อยลงที่ไหนก็แล้วแต่ที่ตัวเองเลือกที่จะเดินออกมาเนี่ยไม่ใช่อารมณ์มันชอบอารมณ์มันไม่ชอบเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแต่จะดูว่าตรงที่เรายืนอยู่เนี่ยเหมือนกับเราจะปลูกต้นไม้อะค่ะไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันปลูกขึ้นไม่ขึ้นถ้าตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเราลงเมล็ดพันธุ์ลงไปแล้วเนี่ยมันไม่งอกงามเนี่ยเราก็เลือกที่จะไปเพราะว่ามันปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นแบบนั้นค่ะอ๋อขอบคุณค่ะคุณแมวเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะเดี๋ยวเจอกันกลับมาเมืองไทยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลค่ะจังหวัดอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เมตตาลิงสัญญาณกราบขอบพระคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ